สวัสดีค่ะพบกับการบัญชีชั้นสูงหนึ่งดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริรัตน์พ่วงแสงสุขค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีการบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้างนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะจะมาสนใจอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเชิญรับฟังต่อเลยนะคะเนื้อหาในสัญญาก่อสร้างครั้งนี้นะคะเราจะทราบความหมายและลักษณะของสัญญาก่อสร้าง ประเภทของสัญญาก่อสร้างการรับรู้รายได้และค่าใช้ใจ่ายของสัญญาก่อสร้างเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็การบัญชีสําหรับการก่อสร้างกรณีขาดทุนซึ่งทุกคนจะคิดว่าก่อสร้างจะต้องได้กําไรเสมอไม่จริงนะคะทำไมเขามีการขาดทุนนะคะอาจารย์เชื่อว่าในทุกธุรกิจนะคะก็จะต้องมีกําไรมีขาดทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือว่าการขายอาหารนะคะหรือ การประกอบอาชีพการค้าขายอะไรก็ตามนะคะเราจะสังเกตเห็นไหมกลับไปที่อัตราแลกเปลี่ยนอีกนะคะณนะวันที่เราซื้อราคา35้าณวันที่เราชําระ34เห็นไหมคะเราได้กําไรนะคะแต่ถ้าณวันที่เราซื้ออัตรา35แต่ณวันที่เราชําระ38เรามองเห็นการขาดทุนเข้ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้มองว่ากําไรขาดทุนนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้อง หมุนเวียนและอยู่คู่กันนะคะอยู่คู่กันแต่ถามว่าทุกคนอยากได้กำไรไหมแน่นอนนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปทำธุรกิจอาจารย์ก็อยากได้กำไรนะคะอยากได้ความมั่งคัง่งอยากได้ความยั่งยืนนะคะแต่ฝากไปถึงคนที่ทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการก่อสร้างอสังหานะคะการค้าขายการผลิตในเรื่องของอาหารนะคะ ก็อยากจะให้มีการคืนกำไรให้กับสังคมนะคะก็คือ CSR นะคะเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างนะคะ,ะเบียร์ช้างที่ส่งผ้าห่มไปต้านภัยหนาวหรือแบรนด์นะคะทีะ่เครื่องดื่มแบรนด์ที่เขามีส่งเสริมในเรื่องของขาเทียมนะคะฝาแบรนด์นะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการคืนกำไรให้สังคมนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะมีหลายๆบริษัทหลายๆที่นะคะที่มีการคืนกำไรให้สังคมนะคะ แต่ก็จะขออนุญาตยกสองตัวอย่างนี้นะคะเรามาที่สัญญาก่อสร้างทำไมสัญญาก่อสร้างจะต้องเป็นหนึ่งที่ต้องหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าการก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสะพานสร้างถนนนะคะก็จะต้องมีระยะเวลาเกินกว่า1นรอบระยะเวลาก็คือเกินกว่า1ปีนะคะเกินกว่าหปีหรือโครงการหมู่บ้านโครงการอสังหาอะไรว่าไปนะคะซึ่ง ยกตัวอย่างการสร้างคอนโดมิเนียมนะคะบางโครงการก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จตามที่กําหนดนะคะสร้างไม่แล้วเสร็จตามที่กําหนด <c oughs> เกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมารู้กันนะคะแล้วก็กิจการเข้ารับรู้รายได้แต่ละปีเป็นอย่างไรนะคะรับรู้เมื่องานเสร็จไหมรับรู้ตามอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆศึกษากันไปนะคะความหมายและลักษณะของสัญญาก่อสร้างนะคะสัญญาก่อสร้างก็เป็นสัญญาที่ ผู้รับจ้างนะคะตกลงกับผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างก็คือคนที่รับก่อสร้างนะคะกับผู้ว่าจ้างก็คือผู้ที่ว่าจ้างนะคะก็คือสมมุติว่าเป็นบริษัทอสังหานะคะว่าจ้างบริษัทก่อสร้างนะคะให้รับเหมาก่อสร้างแล้วเพื่ออะไรเพื่อแลกเปลี่ยนนะคะก็คือเรียกว่ามีค่าตอบแทนนะคะมี ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะสัญญาก่อสร้างนะคะอาจจะทําขึ้นเพื่อก่อสร้างหรือก่อสร้างสินทรัพย์หลายๆรายการนะคะซึ่งสัมพันธ์กันอาจารย์เองก็เคยเป็นที่ปรึกษานะคะของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งนะคะก็จะพอที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างการบันทึกต้นทุนนะคะซึ่งอาจารย์เชื่อว่า ในการทํางานในการสอนนะคะถ้าเราได้มีโอกาสที่จะออกปฏิบัติงานนะคะหรือไปอยู่หน้าไซ่งานอยู่สํานักงานบัญชีนะคะหรือเป็นที่ปรึกษานะคะในเวลาที่ว่างเว้นนะคะจากเวลาที่เราสอนนะคะนอกเวลาราชการหรือวันหยุดนะคะเราก็สามารถที่จะนําความรู้เหล่านี้นะคะมาบอกกล่าวนักศึกษาได้นะคะหรือบอกกล่าวผู้ชมได้เพื่อเป็นความรู้นะคะเรามาดูรายได้ค่าก่อสร้างนะคะ จำนวนรายได้เมื่อแรกนะคะเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องนะคะกับการเปลี่ยนแปลงสัญญานะคะซึ่งรายการที่กิจการสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะได้อย่างน่าเชื่อถือเรามาดูต้นทุนของการก่อสร้างนะคะต้นทุนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโดยตรงนะคะ กับงานก่อสร้างเช่นนะคะวัสดุที่ใช้ก่อสร้างนะคะเมื่อล่าสุดนี้ก็จะมีการทำนักศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารสินค้าของครังถ้าเป็นเข้าก่อนออกก่อน,นะคะนักศึกษาจะเข้าใจเลยว่าอ๋ออาจารย์ first in first out อาหารในเซเว่นไงคะจารย์ขนมปังนะคะนักศึกษาก็ตอบกันใหญ่เลยนะคะแย้งกันตอบเพราะมันจํากัดด้วยอายุแล้วสินค้าที่เข้าทีหลังออกกรแล้วลูกทุกคนก็จะ เออะไรนาะนะคะช่วยกันคิดใหญ่เลยนะคะวันนั้นก็สนุกสนานกันนะคะท้ายที่สุดแล้วก็มีนักศึกษาคนหนึ่งก็เก่งมากน่ารักมากเขาบอกอาจารย์พวกทรายพวกวัสดุก,ก่อสร้างเพราะโดยเนเจอร์แล้วเช่นทรายล็อตแรกมาเทนะคะล็อตที่สองมาเททับหรือกรวดเราก็จะต้องเอาล็อตที่สองออกหรือเหล็กเส้นนะคะหรือปูน หรือกระถางต้นไม้นะคะก็คือโดยเนเจอร์ที่ไม่ได้จำกัดอายุนะคะไม่ได้จำกัดอายุเหมือนสินค้าที่เราบริโภคเหมือน first in first out ก็คือมีการเข้าก่อนออกก่อนกำหนดตามเวลานะคะเพราะว่าไม่งั้นของจะเสียหายนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเข้าทีหลังออกก่อนก็คือโดยเนเจอร์ของลักษณะของวัสดุก่อสร้างนะคะ วัสดุก่อสร้างไม่ใช่วัตถุดิบก่อสร้างนะคะเพราะมันแปลรูปไปได้แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างโต๊ะที่อาจารย์นั่งอยู่นะคะเป็นโต๊ะไม้นะคะไม้อาจจะเป็นไม้ใหญ่ๆที่ยังไม่ได้ทาสีนะคะเมื่อเราตัดมาให้เท่ากับขนาดของโต๊ะที่เรานั่งอยู่เราต้องการโต๊ะขนาดนี้นะคะลักษณะวัสดุก็ยังเป็นไม้อยู่นะคะเพียงแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะ,นะคะเหมือนวัตถุดิบไม่ได้แปลรูปนะคะเราก็ยังคงรู้ว่า เป็นไม้นะคะเป็นไม้แล้วก็แต่เป็นไม้ที่ขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็มีการทาสีมีดีไซน์ให้สวยงามขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของลิงก์ไปที่เรื่องของสินค้าคงเหลือนะคะการบริหารสินค้าคงเหลือ,อหรือมีการใช้เอเวอเรสต์นะคะก็คือเป็นเรื่องของถั่วเฉลี่ยนะคะเป็นถั่วเป็นเรื่องของถั่วเฉลีย่ยจากนั้นมาที่วัสดุกอ่อสร้างแล้วก็จะมี ค่าแรงงานนะคะค่าแรงงานถ้าไม่มีคนงานไม่มีแรงงานก็กอ่สร้างไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนะคะเรามาดูต้นทุนของการก่อสร้างต่อนะคะต้นทุนที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างซึ่งสามารถปันส่วนในงานก่อสร้างตามสัญญาเช่นค่าประกันภัยต้นทุนการออกแบบนะคะค่าโสหุยของการก่อสร้าง ต้นทุนในการจัดทำและประมวลผลค่าแรงนะคะตรงนี้ค่าประกันภัยมีแน่นอนนะคะมีการดีไซน์การออกแบบนะคะมีค่าโสหุย้ยมีในเรื่องของต้นทุนนะคะต้นทุนอื่นนะคะที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างนะคะรวมถึงต้นทุนของาก,การบริหารนะคะการพัฒนาภายใต้เงื่อนไขของสัญญาตรงนี้นะคะ <c oughs> มาดูประเภทของสัญญาก่อสร้าง สัญญาราคาคงที่เห็นไหมคะฟิกไพรซ์คอนแท t นะคะก็คือสัญญาก่อสร้างที่มีการกำหนดราคาค่าก่อสร้างไว้เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนระบุไว้เลยนะคะ100บาท100ล้านนะคะคงที่แน่นอนนะคะก็คือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเพิ่มนะคะเอาตามแบบนี้เลยนะคะ ตกลงกันเลยตามนี้นะคะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นทําตามนี้เรียกว่าฟิกเลยเรียกว่าสัญญาคงที่นะคะกับอีกหนึ่งประเภทนะคะก็คือสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่มก็หมายถึงสัญญาที่ราคาก่อสร้างจะเท่ากับผลรวมของต้นทุนที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้างบวกจํานวนส่วนเพิ่มที่ผู้รับจ้างต้องการนะคะ ซึ่งจำนวนเพิ่มเหล่านี้ก็อาจจะอยู่ในรูปของจำนวนเงินนะคะบวกส่วนเพิ่มมีการเพิ่มเติมนะคะในส่วนตรงนี้หลังจากที่สร้างไปนะคะก็เหมือนกับตัวอาจารย์เองก็เพิ่งทำลานจอดรถหน้าบ้านนะคะกะ็พอเราทำไปก็เราก็จะมะีครั้งแรกเรากำหนดไว้ใช่ไหมคะว่าทำขอบเขตประมาณนี้นะคะพอทำจริงๆก็คือขยายวงกว้างออกไปอีกนะคะตรงนี้ก็เป็นต้นทุน บวกส่วนเพิ่มนะคะเพราะว่าไม่ได้ฟิกไว้นะคะไม่ได้ฟิกก็คือดูความเหมาะสมนะคะบางทีครั้งแรกกระเบื้องเราก็คิดว่าเอ๊จะเอากระเบื้องแบบธรรมดาปกติแต่พอเราไปเดินดูในร้านพัสดุก่อสร้างนะคะก็จะมีหลายๆแบบเช่นกันลื่นนะคะ,ะถ้าที่จอดรถหน้าบ้านก็ควรจะทําให้ดีนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกเราอาจจะลื่นได้นะคะก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะคะ เดี๋ยวนี้อุปกรณ์วัสดุกอ่อสร้างนะคะมีแบบใหม่ๆนะคะมากมายนะคะถ้าเราสนใจนะคะเราก็อาจจะเซิร์ชเข้าไปดูก่อนก็ได้ใน Google ของเรานะคะในเรื่องของวัสดุกอ่อสร้างและเราก็ไปดูที่สถานที่จริงนะคะเราจะได้เห็นแล้วก็จะได้สัมผัสด,ด้วยนะคะสัมผัสวัสดุกอ่อสร้างของเรานะคะเรามาดูการรับรู้และค่าใช้จ่ายนะรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการกอร่อสร้างนะคะ เมื่อมีรายได้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมานะคะเขาก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์รายได้ค่าใช้จ่ายนะคะของการก่อสร้างพิจารณาจากไหนนะคะความน่าเชื่อถือในการประมาณผลงานของการก่อสร้างตามสัญญาเรามาดูกันนะคะพิจารณาความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนะคะ ก็จะมีการประมาณการผลงานการก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อนะคะทำได้ทำสัญญาตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในสัญญาระบุอะไรนะคะระบุสิทธิ์ตามกฎหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายนะคะที่มีในสินทรัพย์ที่ก่อสร้างสิ่งตอบแทนที่จะแลกเปลี่ยนกันลักษณะและเงื่อนไขในการชำระเงินนะคะเงื่อนไขในการชำระเงิน เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสำหรับสัญญาที่เป็นแบบคงที่นะคะกิจการก็จะสามารถประมาณผลงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อนะคะวัดมูลค่าของรายได้และค่าก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะมีอะไรอีกนะคะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนนะคะที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างนะคะและกิจการเชื่อได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะได้รับและชำระค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างนะคะอันนี้เราเป็นฐานะผู้ก่อสร้างนะคะกิจการประมาณต้นทุนนะคะก่อสร้างรวมและขั้นของความสำเร็จนะคะกิจการระบุได้อย่างชัดเจนว่า ต้นทุนที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นตัวใดเป็นต้นทุนของก่อสร้างตัวใดไม่ใช่นะคะรวมทั้งสามารถวัดมูลค่าของต้นทุนแต่ละตัวได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะตรงนี้สำหรับสัญญาก,ก่อสร้างที่เป็นสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่มนะคะ uh. กิจการก็จะสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกสัญญาหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้เป็นแบบคงที่นะตอนนี้เป็นแบบสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่มนะคะ เราจะประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะก็คือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างต้องระบุได้ชัดเจนเหมือนกันเลยนะคะวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือมีความเป็นไปได้แน่นอนนะคะแล้วก็กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะคะเรามาดูวิธีการนะคะก็จะมีวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จนะคะ Percentage of Completion Method นะคะก็คือ กรณีที่สามารถประมาณผลงานได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะเราก็จะสามารถประมาณสัดส่วนของงานที่ทําเสร็จรายได้ค่าใช้ใจ่ายของงานตามสัญญานะคะแล้วก็สําหรับในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนะคะได้อย่างมีหลักเกณฑ์นะคะและสมเตุสมผลนะคะ กิจการจะต้องบันทึกและรับรู้รายได้นะคะและก็บันทึกต้นทุนนะคะที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนทันทีนะคะโดยรายได้ค่าใช้จ่ายนี้ก็จะต้องคํานวณจากขั้นความสําเร็จนะคะตามอัตราส่วนของงานก่อสร,ร้างที่ทําเสร็จนะคะตรงนี้วิธีที่2ก็คือวิธีต้นทุนของงานก่อสร,ร้างที่เกิดขึ้นนะคะในกรณีที่เราไม่สามารถประมาณผลงานนะคะของงานก่อสร,ร้างได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะเราก็ต้องรับรู้นะคะ รายได้จากงานก่อสร้างในจํานวนที่ไม่เกินจํานวนต้นทุนของการก่อสร้างนะคะตามวิธีต้นทุนของงานก่อสร้างกิจการก็จะต้องรับรู้รายการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายทันทีนะคะเรามาดูซิเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างที่1การบันทึกบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้างนะคะบริษัทจอการสร้างนะคะเขารับก่อสร้างในราคา9ล้านเห็นไหมคะ โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง3ปีนะคะต้นทุนค่าก่อสร้างรวม8ล้านโดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะก็คือมีต้นทุนค่าก่อสร้างสะสมถึงสิ้นปีนะคะเขาจะบอกมาเลยปีที่1ปีที่2ปีที่3นะคะแล้วก็ต้นทุนค่าก่อสร้างที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในปีต่อๆไปนะคะก็คือปีที่ถึง6ล้านปีที่2 2ล้าน2 6 8 0 0 0นะคะ แล้วก็จํานวนเงินที่เรียกเก็บเห็นไหมคะเรียกเก็บปีที่1 1ึ่ล้านแปสนปีที่2 4งล้านแปีที่3ามล้านสะคะแต่จํานวนเงินที่ได้รับเราจะสังเกตเห็นไหมคะปีแรกเรียกไป1นึล้านแปดแสนแต่ได้มา1นล้านหปีที่2เรียกเก็บไปอีก4ล้าน8ะคะได้มา3ล้าน5ปีสุดท้ายเรียกเก็บ2ล้าน4แต่เราต้องได้4ล้านนะเมื่อรวมแล้วเราจะต้องได้ตามที่เรารับเหมาก็คือ9ล้านนะคะ9ล้าน เราจะสังเกตเห็นว่าปีที่1นล้านหปีที่2อสล้านหก็เป็น5ล้านแลปีสุดท้ายอีก4ล้านแสดงว่าเราเก็บเงินมาครบแล้วนะคะ9ล้านนะคะแต่ณน้าวันที่เรียกเก็บนะคะเขายังชําระเราไม่ครบนะคะแต่เมื่อปีสุดท้ายต้องชําระเราให้ครบนะคะการบันทึกบัญชีตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทําเสร็จนะคะการคํานวณหาอัตราส่วนวิธีการก็คือเราต้องตั้งนะคะต้นทุนค่าก่อสร้างสะสมถึงสิ้นปี ตั้งไปเลยปีที่1ที่2ที่3นะคะเรียกว่าตามโจทย์ยกโจทย์มาเลยนะคะโจทย์อยู่ไหนนะคะอยู่ในบรรทัดที่1ต้นทุนค่าก่อสร้างสะสมนะคะเรายกมานะคะจากนั้นบรรทัดที่2นะคะต้นทุนค่าก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาจากไหนมาจากโจทย์เหมือนกันนะคะ6ล้านกับ2 2 6ล้านยกมาเลยค่ะปีที่3ไม่มีนะคะเมื่อยกมาแล้วบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2ทําอย่างไรนะคะ หนึ 1> 1่งบวกสองแปลว่านะคะแปลว่าในปีที่หนึ่งหนึ่งก็คือต้นทุนค่าก่อสร้างสะสมณวันสิ้นปีเอาไปบวกกับต้นทุนค่าก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสองล้านบวกหกล้านก็เป็นแปดล้านเห็นไหมคะในปีที่หนึ่งนะคะจากนั้นปีที่สองทำเหมือนกันคะ่ะปีที่หนึ่งทำอย่างไรปีที่สองทำอย่างนั้นแต่ตัวเลขไม่เหมือนกันนะคะปีที่สองนะคะ ต้นทุนค่าก่อสร้างสะสมถึงสิ้นปีก็คือ5 8 3ล้านแาบวกนะคะต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น2 2 6ล้านก็เป็น8ล้านหนึ่งนะคะปีที่3ในบรรทัดแรกนะคะ8ล้าน1แต่บรรทัดที่2ไม่มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น8ล้าน1นบวกศูนย์นะคะในบรรทัดที่3ก็จะเป็น8ล้านหนึ่งนะคะบวกเลขง่ายๆเองนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะ เอาต้นทุนค่าก่อสร้างสะสมนะคะมาบวกกับต้นทุนค่าก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบวกแล้วทำยังไงต่ออาจารย์ก็คือหาอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ1หารสอา,าละหารสามทำอย่างไรนะคะก็เอานะคะ1นะคะ2ล้านตั้งนะคะหารด้วย3ก็คือต้นทุนที่เรารวมได้เช่นเอา2ล้านตั้งหารด้วย8ล้าน นะคะคูณด้วย100เราก็จะได้25%เปอร์เซ็นต์เราหาอัตราส่วนสแสดงว่าเราต้องหาออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะปีที่1ได้25%เปอร์เซ็นต์ปีที่2เหมือนกันนะคะก็คือเอา5 8 3ล้านตั้งหารด้วยนะคะหารด้วย3ก็คือ8ล้าน1ก็คือได้72%เปอร์เซ็นต์ปีที่3นะคะเอา1ตั้งนะคะหารด้วย3นะคะก็คือ100%เปอร์เซ็นต์ไหมคะ เราก็จะได้ปีที่1อัตราส่วนเรียบร้อย25ปีที่2 72แล้วปีที่3ก็คือ100เนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหาอัตราส่วนได้แล้วเพราะว่าวิาวธีนี้เป็นวิธีบันทึกบัญชีตามวิธีอัตราส่วนของงานที่เสร็จนะคะอัตราส่วนของงานที่เสร็จทำไรต่อนะคะเมื่อหาเปอร์เซ็นเทได้แล้วเราก็จะคำนวณรายได้จากการก่อสร้างที่เรารับรู้แต่ละปีนะคะ เริ่มจากปีที่1น,นะคะค่าก่อสร้างไรายได้จากค่าก่อสร้างที่เราจะได้ก็คือ9ล้านแต่ปีที่1เราหาอัตราเปอร์เซ็นต์มาได้25%เราก็เอา25%เปนี่แหละคูณกับ9ล้านนะคะก็จะได้2ล้าน2แสนหนะคะปีที่1นึ่งอเควางไว้ก่อนนะคะปีที่2องเ 72%ก็เป็น72%ของมูลค่าทั้งหมดก็คือ9ล้านนะคะราคาอาคารรับก่อสร้างอาคารในราคา9ล้านจากโจทย์นะคะ72%ก็มาจากที่เราหาอัตราส่วนนะคะในสเต็ปที่1นะคะต้องหาให้ถูกเพราะถ้าไม่ถูกอัตราส่วนอันนี้ก็จะไปคำนวณรายได้ผิดนะคะอ่ะตอนนี้เราหา72%มาถูกแล้วนะคะ72คูณ9ล้านนะคะ แล้วอย่าลืมหักของปีที่หนึ่งออกนะคะก็คือหักสองล้านสองแสนห้าหมื่นออกเพราะฉะนั้นปีที่สองก็จะเหลือรายได้สี่ล้านสองแสนสามหมื่นนะคะจากนั้นในปีที่สามนะคะปีที่สามก็เอาเก้าล้านคูณด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็หักของปีที่หนึ่งสองล้านสองแสนห้าหมื่นและปีที่สองสี่ล้านสองแสนสามหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรายได้ปีที่สามก็จะเป็น 2520 0 0นนะคะเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าไรายได้ในอัตราส,ส่วนนี้ที่เราทำออกมามันถูกหรือผิดอาจารย์เราก็เอาไรายได้ทั้ง3าํจำนวนนี้มารวมกันนะคะเมื่อรวมแล้วจะต้องได้เท่ากับ9ล้านเท่านั้นนะคะได้เท่ากับ9ล้านนะคะถ้าได้9้าล้านปุ๊บเสร็จเราละเราทำถูกแล้วนะคะต่อมานะคะต่อมาเมื่อคำนวณได้แล้วเราก็มาบันทึกบัญชีนะคะบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีอย่างไรสิ่งแรกเราต้องบันทึกต้นทุนค่าก่อสร้างนะคะเราตีตารางไปเลยนะคะ3ปีปีที่1ปีที่2ปีที่3รายการแรกเป็นการบันทึกบัญชีนะคะเราจะบันทึกวันชื่อบัญชีเดียวนะคะแต่ในแต่ละปีตัวเลขจะแตกต่างกันไปเช่นปีที่1เดบิตงานระหว่างก่อสร้างนะคะเครดิตด้วยบัญชีต่างๆก็คือ2ล้านนะคะปีที่2นะคะเหมือนเดิมชื่อบัญชีนะคะแต่ตัวเลขก็จะเป็น3ามล้านแปดแสนสามหัมาจากไหน มาจากไหนทำไมตัวแรกที่เราดูมันเป็น5,000สนนะคะ5 0 0แส0สามหมืนะคะก็เพราะว่าอันนี้เป็นการสะสมเห็นไหมคะถ้าเรากลับไปดูที่ต้นทุนตรงนี้ปีแรก2ล้านปีที่2สะสมมาเป็น5 8 3ล้0 0ถ้าเราอยากจะรู้นะคะต้นทุนของปีนั้นๆโดยที่ไม่ต้องสะสมเราก็เอายอดของปีที่2ลบปีที่1ออกไปนะคะ ก็คือ5ล้าน8 3 2 0 0 0ลบ2ล้านก็จะเหลือ383,000นะคะอตรงนี้นะคะตรงที่เนี3ล้านนะคะ8 3 2 0 0นะคะยอดที่เราลบ2ล้านออกไปแล้วนะคะอันนี้เป็นยอดของแต่ละปีนะคะไม่ได้สะสมเหมือนตามโจทย์อันแรกนะคะแล้วก็ปีสุดท้ายนะคะก็คือ2ล้าน206,000 8 0 0 0นะคะตรงนี้เราก็บันทึกรายวันที่1เรียบร้อยนะคะต่อมารายวันที่2นะคะบันทึกการเรียกเก็บเงินนะคะเราก็ไปเดบิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้างนะคะคเครดิตด้วยการก่อค่าก่อสร้างเรียกเก็บจากสัญญาข้อนี้นะคะเราเดบิตลูกหนี้คเครดิตด้วยค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญานะคะตรงนี้ก็มาจากโจทย์นะคะปีที่1 1ล้าน8นะคะไปเดบิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้างเครดิตด้วยค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาปีที่2 4ล้าน8เห็นไหมคะก็ตามโจทย์เลยปีที่3 2ล้าน4นะคะจากนั้นเราบันทึกการรับเงินบันทึกการรับเงินโจทย์ก็บอกเรามานะคะว่าปีที่1เขารับได้เท่าไหร่ไม่ใช่เราเรียกเก็บไปเท่าไหร่เขาจะจ่ายเราตามนั้นนะคะเพราะเขาดูจากอัตราส่วนของงานที่เสร็จอาจารย์เองเคยอยู่หน้างานนะคะทราบนะคะว่า อย่างเช่นการถมดินนะคะหรือสัญญาก่อสร้างเขาก็จะแบ่งออกไปตั้งแต่งวดแรกก็คือการถมที่ถมดินนะคะจากนั้นเมื่อถมดินเสร็จก็จะมีการก่อสร้างงวดที่1นนะคะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะต้องจัดสรรตามลําดับนะคะเพราะว่าบางโครงการจะต้องขออนุมัติวงเงินจากธนาคารนะคะมีการเขียน f e a s i b i l i t y นะคะความเป็นไปได้ของโครงการไปว่าเราจะก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่กลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายคือใครนะคะ เราจะได้ชี้แจงให้ธนาคารแล้วเขาจะได้เห็นความเป็นไปได้นะคะสาบันการเงินก็จะเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเรานะคะก็จะมาตรวจงานด้วยนะคะแล้วก็อนุมัติเงินกู้ปล่อยไปตามจำนวนงวดงานนะคะที่เกิดขึ้นจริงนะคะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะป้องกันในเรื่องของธุรกิจนะคะธุรกิจที่มีความความเป็นไปได้ในการที่เขาจะขาดทุนนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงเขาเรียกว่าการป้องกันความเสี่ยง ในอดีตเวลาสถาบันการเงินปล่อยเงินให้กับธุรกิจอสังหานะคะครั้งแรกปล่อยไปทั้งหมดเลยนะคะสมมติเรากู้ไปร้อยล้านให้ไปเลยร้อยล้านแต่ธุรกิจไม่ได้นําไปใช้นะคะอย่างที่บอกกับเรานะคะว่าจะจ่ายไปตามงวดงานนะคะหลังๆนี้นะคะแบงก์ก็เลยต้องเข้ามาควบคุมด้วยนะคะสถาบันการเงินต้องเข้ามาดูแล ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเลยตรวจงานนะคะเพื่อป้องกันการนําเงินออกไปใช้นอกระบบนะคะบางคนก็เอาเงินของบริษัทนะไปใช้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในหุ้นธุรกิจการศึกษาหรือเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะเขาก็จะป้องกันตรงนี้นะคะก็เรียกว่าจ่ายตามอัตราส่วนของงานที่เสร็จนะคะเห็นไหมคะเราเรียกเก็บมาล้านแปดเขาจ่ายล้านห้านะคะ เราเรียกไปอีก4ล้าน8จ่ายมา3ล้าน5แต่ตอนท้ายนะคะเขาจะจ่ายให้เราตรงนะคะจ่ายให้เราครบด้วยนะคะก็คือสุดท้ายเราเรียกเก็บเป็นงวดสุดท้าย2ล้าน4เขาก็จ่ายมา4ล้านนะคะตรงนี้ในรายวันที่1 2 3มาจากโจทย์นะคะแล้วรายวันที่4ทําอย่างไรนะคะ,อะขออนุญาตไปที่การคํานวณก่อนนะคะรายวันที่4เราจะต้องคํานวณก็คือ แสดงรายการในงบการเงินนะคะในงบกําไรขาดทุนตั้งเลยปีที่1ที่2ที่3รายได้จากการก่อสร้างพอรายได้ปุ๊บเราถอยไปที่สเต็ปที่2เลยรายได้แปลว่าตรงนี้ค่ะตัวเลขตามนี้นะคะก็คือเราเอาอัตราส่วนนะคะที่เราคํานวณได้ในปีที่1 2 5 72% 100%มาแล้วเราก็ คำนวณหารายได้นะคะเวลาที่เราจะคำนวณในรายวันที่4นะคะที่เราจะบันทึกรายได้จากการก่อสร้างให้เราไปที่ไปที่งบกำไรขาดทุนก่อนนะคะรายได้ค่าก่อสร้างปีที่1ที่2ที่3มาจากการคูณของเปอร์เซ็นเทนะคะที่เราหาได้เราก็เอาตัวเลขไปใส่นะคะในแต่ละปีจากนั้นต้นทุนงานก่อสร้างมาจากไหนต้นทุนก็มาจากโจทย์นะคะ มาจากโจทย์หรือมาจากรายวันนะคะรายวันนี้ที่เราแจงเป็นปีนะคะเห็นไหมคะบันทึกต้นทุนค่าก่อสร้างกลับไปที่รายวันที่1ปีที่1 2ล้านปีที่2 3งสามล้านแปดแสนปีที่3 2มสองล้านสองแสน0นะคะเราก็เรียงตามปีเลยนะคะก็แค่เอาไรายได้หักต้นทุนงานก่อสร้างเท่านั้นนะคะก็จะเป็นกำไรขั้นต้นนะคะปีที่1ได้กำไรขั้นต้น2 5 0 0 ปีที่สองส0 0 0ปีที่3 2 5 2 0 0แนนพันะคะ,ะแล้วทำยังไงต่อนะคะเราก็กลับไปที่รายวันที่4ของเรานะคะเอานะคะกำไรขั้นต้นที่เราหาได้นะคะเดบิตงานระหว่างก่อสร้างแล้วเราก็ไปเดบิตด้วยต้นทุนค่าก่อสร้างนะคะเคดิดด้วยรายได้จากการก่อสร้างเห็นไหมคะ2 2 0 0 0 2ล้าน2แสนห้าหมื่นนะคะจากนั้นงานระหว่างก่อสร้างปีที่2นะคะก็มาจากกำไรขั้นต้นของปีที่2ก็คือ3 9 8 0 0 0นะคะต้นทุนเท่าไรในรายวันที่1 3 8 3 2 0 0 0้านนะคะจากนั้นเราเครดิตด้วยนะคะก็คือเอางานระหว่างก่อสร้างบวกต้นทุนค่าก่อสร้างก็จะเป็น4 2 3ล้านเห็นไหมคะเราค่อยๆเรื่อยๆมานะคะ ในปีที่3เช่นเดียวกันนะคะเรามีกำไรขั้นต้น252,000ก็คืองานระหว่างก่อสร้างเราไปเดบิตต้นทุนงานก่อสร้างก็คือของปีที่3 2,268,000นะคะเราก็จะเครดิตรายได้จากการก่อสร้างเห็นไหมคะในรายวันที่4เราต้องคำนวณจากงบกำไรขาดทุนก่อนนะคะ เราจะเห็นได้ว่าแต่ละสเตปต่อเนื่องกันมากนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะแรกเริ่มของการหาอัตราส่วนนะคะต้องหาให้ถูกต้องจากนั้นอัตราส่วนก็จะลิงก์ไปที่รายได้นะคะรายได้ลิงก์ไปที่ไหนนะคะรายได้ก็จะลิงก์มาที่รายวันนะคะรายวันไหมคะแล้วก็ไปที่งบกําไรขาดทุนเห็นไหมคะรายได้จากการก่อสร้างสําคัญมากนะคะเมื่อหาตามเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าลืมรวมด้วยนะ จะต้องตรงกับราคารวมค่าก่อสร้าง9ล้านที่เราหามานะคะเ <kalk. S 1> มื่อเราได้งบกำไรขาดทุนแล้วเราบันทึกรายวันแล้วนะคะรายวันสุดท้ายของเราก็คือ,อในส่วนของการบันทึกค่าก่อสร้างที่ทำเสร็จนะคะเราจะบันทึกเฉพาะปีที่3นะคะเราไปเดบิตค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา9ล้านนะคะแล้วเครดิตด้วยงานระหว่างก่อสร้าง9ล้านเห็นไหมคะ อธิบายรายการด้วยนะบันทึกงานก่อสร้างที่ทําเสร็จนะคะล้านลานะคะตรงนี้เราอาจจะไปคํานวณกําไรขาดทุนมาก่อนก็ได้นะคะเอาในงบกําไรขาดทุนก่อนแล้วเราก็ค่อยไปทํารายวันหรือทํารายวันไปสัก3ารายวันแล้วก็กลับมาคํานวณในรายวันที่4ก็ได้ค่ะสามารถนะคะเพราะว่าเป็นสเต็ปของการบันทึกบัญชีอยู่แล้วนะคะไม่มีประเด็นปัญหาอะไรนะคะไม่มีประเด็นปัญหาอะไร ต่อด้วยการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินนะคะแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งเราจะเปรียบเทียบให้เห็นปีที่1และปีที่2นะคะลูกหนี้ค่าสัญญาก่อสร้าง0 0 0แสนมาจากไหนก็มาจากเราเรียกเก็บไป 1, 8 0 0 0 0ล้านแแต่ชำระมาแค่1 5 0 0 0ล้านาแเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นลูกหนี้สัญญาก่อสร้างตรงนี้ก็จะเป็น0 0 0แสนนะคะแล้วก็เอาล้าน6หลักล้าน6ในปีที่2ก็มาจากนะคะ เราเรียกเก็บไปเท่าไหร่เอ่ยนะคะเราเรียกเก็บไป4ล้าน8นะคะแต่ชำระมา3ล้านชําชำระขาดล้าน3านะคะบวกกับ3 0 0แสนของปีที่1นะคะก็เลยทำให้นะคะเป็น1ล้าน6 1ล้าน6ก็มาจากลนะ้าน3ของปีที่2บวก3าแสนของปีที่1นะคะเราก็มา แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินนะคะต่อมางานระหว่างก่อสร้างนะคะของปีที่หนึ่งค่าก่อสร้างเรียกเก็บก็ตามรายวันเลยนะคะแล้วก็จะมีค่าก่อสร้างที่เรียกเก็บตามสัญญางานระหว่างก่อสร้างนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะการเงินนะคะการเปิดเผยข้อมูลนะคะกิจการก็จะต้อง เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างนะคะก็คือจํานวนรายได้ก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ระหว่างงวดนะคะการกําหนดรายได้ค่าก่อสร้างแล้วก็การกําหนดค่าขั้นความสําเร็จนะคะของการก่อสร้างนะคะนี่ก็คือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างนะคะกิจการก็ต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อนะคะก็คือจํานวนรวมของต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะ จานวนเงินที่รับล่วงหน้าและจํานวนเงินประกันผลงานนะคะตรงนี้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสัญญา่อสร้างด้วยนะคะก็จะต้องเปิดเผยนะคะขึ้นมาต่อมานะคะกรณีที่กล่าวไปเป็นในเรื่องของกรณีอัตราส่วนของงานที่เสร็จนะคะเรามี2กรณีนะคะกรณีแรกเป็นในเรื่องของอัตราส่วนของงานที่เสร็จนะคะกรณีที่2นะคะก็จะเป็น กรณีที่ไม่สามารถประมาณผลงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะอันนี้รับรู้ไรายได้ตามวิธีต้นทุนของงานก่อสร้างนะคะรับรู้ด้วยต้นทุนของงานก่อสร้างแสดงว่าไม่ต้องไปหาอัตราส่วนของงานที่เสร็จเพราะว่าเขารับรู้ตามวิธีต้นทุนนะคะรายวันแรกนะคะบันทึกต้นทุนค่าก่อสร้าง จะเป็นแบบเดียวกับอัตราส่วนของงานที่เสร็จเลยนะคะก็คือเดบิตงานระหว่างก่อสร้างเครดิตด้วยบัญชีต่างๆนะคะตามยอดต้นทุนนะคะของค่าก่อสร้างในแต่ละปีเช่นปีที่1-2ล้านปีที่2-3,832,000าบันทึกตามนั้นไปเลยนะคะปีที่3ก็คือ2,268,000นะคะเราก็บันทึก ในแต่ละปีเหมือนกันในรายวันที่2ก็คือบันทึกการเรียกเก็บเงินคล้ายกันเลยนะคะบันทึกเหมือนกันไปเลยก็คือเรียกว่าถ้าเราบันทึกแบบอัตราส่วนของงานที่เสร็จได้เราก็สามารถบันทึกแบบวิธีต้นทุนได้เหมือนกันนะคะไปเดบิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้างเครดิตด้วยค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญานะคะคือเราเรียกเก็บไปเท่าไหร่นะคะเราบันทึกตามนั้นเลยนะคะ โดยใช้ชื่อบัญชีเดบิตลูกหนี้เช่นปีที่หนึงเดบิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้างล้านแปดนะคะเครดิตด้วยค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญานะคะก็คือล้านแปดปีที่สองเชคเช่นเดียวกันเปลี่ยนเฉพาะตัวเลขนะคะไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยนะคะก็คือล้านแปดนะคะตัวเลขปีที่สองสี่ล้านแปดนะคะตัวเลขปีที่3าละ่ะ สองล้นสนะคะต่อมาบันทึกรับเงินเช่นเดียวกันเลยนะคะสามรายวันแรกวิธีแบบอัตราส่วนของงานที่เสร็จกับวิธีรักต้นทุนของงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนกันเลยนะคะแล้วแตกต่างกันตรงไหนนะคะแตกต่างกันในรายวันที่4ตรงบันทึกรายได้นะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงบันทึกรายได้ตามวิธีต้นทุนนะคะ ต้นทุนของงานก่อสร้างปีที่1และปีที่2จะเท่ากับรายได้เลยเฉพาะปีที่3นะคะปีที่3ที่มีกำไรขั้นต้น9 0 0 0แสน,นะคะเรียกว่ารายได้จากก่อสร้างเท่าไรคิดต้นทุนตามนั้นเลยนะคะอาจารย์ว่าวิธีนี้ก็น่าสนใจนะคะน่าสนใจมากเราก็บันทึกบัญชีเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ในรายวันที่4จะสังเกตเห็นไหมคะว่า งานระหว่างก่อสร้างในปีที่1ไม่มีมีต้นทุนรายได้ค่าก่าอสร้าง2ล้านแล้วไปเครดิตรายได้จากการก่อสร้างเลย2ล้านนะคะปีที่2นะคะต้นทุนงานก่อสร้าง3ล้าน8 0,000ื่นสามล้านแปดแสนนะคะก็บันทึกเช็คเช่นเดียวกันนะคะในปีที่3ที่แตกต่างก็คือมีงานระหว่างก่อสร้างเพราะเขามีกําไรขั้นต้น9 0 0 0 0สเพราะฉะนั้นแล้วงานระหว่างก่อสร้างก็คือ9 0 0 0 0สนะคะ แล้วก็ไปเดบิตต้นทุนก่อสร้างนะคะ22 0 0 0 0 2 0 0นะคะเป็น3 1 6 8 0 0นหเห็นไหมคะเครดิตด้วยรายได้จากการก่อสร้างในปีที่5บันทึกรายวันเหมือนกันนะคะในรายวันที่5นะคะค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญานะคะบันทึกเฉพาะปีที่3เท่านั้น9ล้าน เครดิตงานระหว่างก่อสร้าง9ล้านเช่นเดียวกับวิธีอัตราส่วนของงานที่เสร็จเลยจะสังเกตเห็นว่าทั้งสองแบบนะคะในรายวันที่4จะแตกต่างนะคะเฉพาะนะคะรายวันที่4เท่านั้นนะคะนอกนั้นเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ยากแสดงว่าถ้าเราบันทึกแบบอัตราส่วนของงานที่เสร็จได้วิธีตามต้นทุนของงานก่อสร้างก็จะเหมือนกันนะคะเหมือนกันต่างแค่รายวันเดียวนะคะ ตรงนี้จําไว้เลยนะคะก็เรียกว่าต้องซ้อมทําต้องฝึกทำนะคะในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนะคะก็คล้ายกันนะคะก็จะคล้ายกันนะคะตรงนี้เราเปลี่ยนตัวเลขนะคะก็จะต่างที่ไรวันที่4นะคะ,ะเรามาดูในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสักนิดหนึ่งนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างนะคะในเรื่องของการ เงินลับล่วงหน้าเงินประกันผลงานนี่ก็สําคัญมากเลยนะคะการก่อสร้างของเรากําไรของเราจะอยู่ที่เงินประกันผลงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราถูกหักเงินประกันผลงานสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังก็คือการก่อสร้างนี้ไม่ใช่แค่ก่อสร้างให้เสร็จนะคะสังเกตเห็นไหมคะเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการก่อสร้างที่เรารีบก่อสร้างนะคะยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะ ซื้อที่มาแล้วก็เป็นที่เกี่ยวกับที่นาปลูกข้าวอยู่นะคะพอเราถมที่ไม่นานเรารีบสร้างรีบขายนะคะบ้านก็จะสุดนะคะตรงนี้ก็ให้นึกถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าตรงนี้ก็จะกระทบไปถึงเงินประกันผลงานของเราด้วยเพราะว่าผู้ว่าจ้างเรานะคะเขาคงไม่คืนเงินประกันผลงานเรามินําซ้ำเราอาจจะต้อง จ่ายค่าซ่อมแซมค่าปรับปรุงนะคะหรือค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก่อสร้างจะมีเป็นสเต็ปของงานนะคะก็พยายามทําในส่วนที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงนะคะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะคะสัญญาก่อสร้างในตอนนี้นะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกคนก็จะ สนุกสนานไปกับการบัญชีก่อสร้างนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะคะสำหรับในตอนนี้ก็อาจารย์ก็ขอยุยาตจบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ